นับตั้งแต่ตาลิบันเข้ายึดครองอัฟกานิสถานได้อีกครั้งเมื่อ15สิงหาคม2564ก็เริ่มปฏิบัติการอ้างหลักศาสนาใช้ควบคุมพลเมืองเข้มข้นขึ้นล่าสุด2มกราคม2565กรมข่าวกรองได้เปิดเผยภาพเจ้าหน้าที่กำลังเทของเหลวซึ่งอ้างว่าเป็นสุราบรรจุในถังพลาสติกสีฟ้าทิ้งลงในคลองหลังจากยึดมาได้พร้อมจับกลุ่มผู้ลักลอบจำหน่าย3รายซึ่งการขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศนี้มานานแล้วแต่เมื่อรัฐบาลตาลิบันเข้ามาปกครองก็ยิ่งเข้มงวดเป็นพิเศษโดยมีการตั้งกระทรวงส่งเสริมศีลธรรมและป้องกันความชั่วร้ายเพื่อนำบทบัญญัติทางศาสนามาบังคับใช้ล่าสุดก็เพิ่งสร้างผลงานที่ทำเอาเจ้าของร้านเสื้อผ้าถึงกับปวดหัวเมื่อสั่งให้ตัดหัวหุ่นโชว์สินค้าออกให้หมดโดยอ้างว่าหุ่นที่มีศีรษะนั้นเทียบได้กับการสร้างรูปเคารพซึ่งผิดหลักศาสนาทั้งนี้การสร้างและบูชารูปเคารพถือเป็นบาปใหญ่ในศาสนาอิสลามโดยชาวมุสลิมจะไม่เคารพบูชาสิ่งใดนอกจากอัลเลาะห์หรือพระเจ้าสูงสุดองค์เดียวซึ่งแรกเริ่มรัฐได้สั่งให้ทุกร้านนำหุ่นออกจากร้านแต่ผู้ค้าก็ร้องเรียนว่าจะส่งผลเสียต่อธุรกิจชัยอาซิซูเราะห์มานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่งเสริมศีลธรรมก็เลยอนุโลมให้ตัดเฉพาะส่วนหัวออกแทนซึ่งผู้ค้าบางรายก็ชี้ว่าถ้าหุ่นถูกตัดหัวออกไปก็จะเสียราคาหมดและเรื่องนี้ควรแค่ให้เอาผ้ามาคลุมปิดหัวหุ่นไว้ก็พอบางก็กลัวว่าถ้านานาชาติยอมรับรัฐบาลเมื่อไหร่ตาลิบันต้องเอากฎที่เข้มงวดกว่านี้มาใช้แน่ปัจจุบันรัฐบาลได้นำหลักศาสนามาใช้ปกครองอย่างเข้มงวดโดยมีรายงานอ้างว่าได้สั่งให้สตรีและเด็กผู้หญิงเก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยห้ามเดินทางไกลโดยปราศจากผู้ปกครองและจะต้องสวมผ้าคลุมปกปิดใบหน้าเวลาอยู่ในรถนอกจากนี้ยังห้ามพลเมืองเปิดเพลงในรถและต้องหาสถานที่จอดรถเมื่อถึงเวลาละหมาดด้วย